สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดธนกรปรามประชาชนอย่าตีความผิดหลังนายกชวนคนสวดมนต์ไล่พายุนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดจากพายุเตี้ยนหมู่อย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันที่23กันยายนถึงปัจจุบันมีพื้นที่27จังหวัดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนายธนกรยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้บอกให้สวดมนต์ไล่น้ำแต่มีเจตนาให้ทำทุกอย่างเพื่อให้คลายความทุกข์พร้อมรับสถานการณ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่ถูกมาตรการทั้งยังเตรียมลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดอื่นๆภายในสัปดาห์นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ